สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินแห่งชาติผู้ที่รังสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะทั้งในด้านของทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ให้แก่ประเทศชาติทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานาชาติว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินจากศิลปินรุ่นหนึ่งไปสู่ศิลปินอีกรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการรักษามรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปค่ะสำหรับรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเป็นรายการที่จะเชิญศิลปินผู้มีความสามารถมีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับของวงการและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะคุณผู้ชมคะศิลปินแห่งชาตินับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางศิลปะที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและดำรงสืบไปในอนาคตค่ะและในวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับแฟนคลับของน้องป่านปานชีวามนสิริค่ะน้องป่านปานชีวามนสิริได้ชื่อว่าเป็นศิษย์มีครูเป็นศิลปินแห่งชาติถึง7ท่านน้องป่านได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากมายจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศรวมทั้งศิลปินแห่งชาติทั้ง7ท่านก็ได้ให้การสนับสนุนน้องป่านปานชีวานักร้องดาวรุ่งลูกทุ่งไทยวัย13ปีจากวันนั้นจวบจนวันนี้ค่ะน้องได้แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะในด้านการบันเทิงอย่างแท้จริงเมื่อมีโอกาสรับบทบาทงานละครดังจากทางช่อง7สีอันเป็นที่ประจักษ์ถึงทักษะฝีมือด้านการแสดงที่ยอดเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมจากผู้กำกับและทีมงานอย่างมากอีกด้วยค่ะและในตอนนี้น้องป่านปานชีวามนสิริและทีมงานก็พร้อมแล้วที่จะแสดงความสามารถให้กับพวกเราได้รับชมกันกับการแสดงขับร้องบทเพลงเพื่อรำลึกถึงครูวัยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2540ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์จันทร์ประภาบุญเทวีโชคครับค่ะพี่สัญญาพรนารายณ์นะคะได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่อยู่แถวหน้าเหมือนกันขอบคุณครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณวันนี้นะคะพี่สัญญาได้นำลูกศิษย์นะคะทั้งน้องปานแล้วก็น้องชิวน้องออกัสนะคะได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงเพื่อรำลึกนึกถึงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นเองนะคะครับพี่สัญญาพรนารายณ์เนี่ยตอนเข้าสู่วงการนักร้องตอนวัยเด็กเลยนะคะตอนประมาณสัก9ขวบเนี่ยตอนนั้นเป็นนักร้องที่ไปประกวดตามโรงเรียนต่างๆก็ได้นำบทเพลงบทแรกบทเพลงแรกที่ไปร้องก็คือของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครับผมชื่อเพลงอะไรคะคุณพี่ไวยพจน์ลาบวชนะครับค่ะอันนี้ผมร้องเพลงสืบสานตำนานของท่านค่ะชอบมากคือท่านอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณครับค่ะไวยพจน์ลาบวชสมัยนั้นเรียกว่าสัญญาพรนารายณ์อยากเป็นศิลปินดังอยากเป็นนักร้องดัง แบบพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครับแต่วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษที่เรามากัน ร่วมรำลึกเขาเรียกว่าสืบสานบทเพลงลูกทุ่งของพ่อไวยพจน์พี่นำเพลงอะไรมาร้องในวันนี้คะเพลงแรกที่จะร้องวันนี้คือพี่เกี้ยวไม่เป็นครับค่ะเพลงที่สองคือสายเปลสายใจค่ะนะครับรู้สึกดีใจมากได้สืบสานตำนานเพลงของท่านอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะนะครับก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับผมให้พี่สัญญานั้นได้ขับร้องเพลงรำลึกนึกถึงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณมอบเวทีนี้ให้พี่สัญญาพรนารายณ์ครับบทเพลงต่อไปครับสายเปลสายใจนะครับต่อเนื่องเลยอาจารย์เจอนะ
ืบสานตำนานบทเพลงไวยพุทธเพชรสุพรรณนะครับนี่ก็ดึกแล้วคนดีมนุษย์ตักพี่ไม่ยอมหลับนอนโอ้โอ้โอ้บังอ่อนพี่สุดอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายคิดกังวลยังรักหน้ามนมีมีเคลื่อนคลายได้แอบอุ่นอายสัญญาไม่นายไม่ทำลายเนื้อนวลนอนซะเถิดจะมาแกว่งควายตัวก็โตเท่ากันโอ้จอมขวัญไม่กล่อมสายใหญ่อย่าโศกอาลัยขอเพียงขวัญใจเจ้าอย่าได้อาวรสะเถิดน้องนอนนึกน้องย้อนอย่ากวนพี่ไม่มีเปลยวนพี่จะมาแกว่งควายตัวก็โตเท่ากันโอ้จอมขวัญไม่กล่อมสายใหญ่อย่าโศกอาลัยขอเพียงขวัญใจเจ้าอย่าได้อาวรนอนซะเถิดน้องนอนน้องย้อนอย่ากวนพี่ไม่มีเปลยวนพี่จะมาแกว่งควายครับ2บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะได้รับฟังอย่างอิ่มใจแล้วก็รำลึกนึกถึงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณโดยพี่สัญญาพรนารายณ์ครับผมใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับลูกศิษย์อีกน้องน้องมาอีก3ท่านครับน้องป่านปานชีวาน้องออกัสแล้วก็น้องชิวนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะๆกันร่วมกันรำลึกนึกถึงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับค่ะกราบขอบพระคุณมากครับใช่ค่ะโอเคนะคะขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวเรามอบเวทีให้น้องๆดีกว่านะดีที่สุดครับนะคะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวเราจะได้ไปเชิญน้องปานน้องชิวและน้องออกัสนะคะขึ้นเวทีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะShiva,
กันสามคนแม่สู้ทนเลี้ยงได้มีหนูมียายแม่ไม่นายเลยหนอยากจนเข็นใจก็อยู่กันได้เพียงพอรักแม่จริงหนอส่วนพ่อหายหน้าไปนานท่านจะขอความเมตตาร้องเพลงมาบอกท่านขอเป็นนักร้องน้องใหม่ในวงการช่วยเชียร์ให้หนูดังลั่นจะเก็บเงินนั้นเลี้ยงแม่เลี้ยงยายสำหรับบทเพลงที่จบไปนะคะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าสงสารแม่นะคะซึ่งเพลงนี้ก็ประพันธ์โดยคุณปู่ไวยพจน์เพชรสุพรรณมอบให้น้องป่านตอนที่น้องป่านได้แชมป์ในรายการชุมทางดาวทองนะคะและบทเพลงหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่คุณปู่มอบให้น้องป่านนำมาทำในแบบฉบับของตัวเองเป็นเวอร์ชันของตัวเองทุกเพลงเลยนะคะมารับฟังกันต่อเลยละกันค่ะเพลงแก้วรอพี่ค่ะพี่อยาก
หลอกลวงจงรีบมาแต่งงานกับบทเพลงแก้วรอพี่ค่ะมาฟังกันต่อเลยละกันค่ะเพลงนักร้องบ้านนอกค่ะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันเจ็บในสวงไม่หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนหน้าเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะคะเพลงเห็นใจสาริกาค่ะชายคาตลอดไป
ขอบคุณค่ะมองท้องนาเมื่อข้านาเกี่ยวโดดเดียวเปลี่ยวสวงเฝ้าคิดถึงรวงพุ่มพวงควันทิ้งเคยได้จับเขียวเกี่ยวข้าวกับเจ้าทุกปีแต่มาบัดนี้มิมีเจ้าเหมือนดังเคยโอ้รวงเอ๋ยหนอรวงข้าเจ้าลืมสัญญาหรือรวงเอ๋ยเจ้าบอกให้คอยเน็กนับเพียงสามปีจะมาให้พี่นี่ชื่นเชยเจ้าลืมเสียสิ้นแม้ทิ้นที่เคยโอ้รวงเอ๋ยไปอยู่ที่ใดหรือเจ้ามัวเพลินเอกนั้นสังคมหลอกเชยชมจนสมเนารายเป็นมนทินราคาต้องหลั่งน้ำตาแต่ตรงตรงที่ได้ฟังเพลงบรรเลงมากินน้ำตาจนพายฟองเมื่อเขาชอบใจก็เด็ดดุ้งดอมเจ้าคงตรมตรอมทุกคืนวันขี้ให้อภัยเสมอมานึกเสียว่าเป็นความฝันลงผิดไปแล้วก็แล้วกันกลับมาสร้างสวนแห่งบ้านนครับเพลงที่จบไปสักครู่นะครับก็เป็นเพลงหนุ่มนารอนางนะครับเพลงสนุกสนุกจากคุณปู่ไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับแล้วก็วันนี้ยังมีเพลงสนุกสนุกมาฝากอีกหนึ่งบทเพลงนะครับจากน้องชิวพานุวิทย์ในบทเพลงพวงมะนาวเชิญรับฟังได้เลยครับพวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาคิดถึงคิดจึงได้มาคิดถึงคิดจึงได้มาเพราะรักน้องอย่าเดินมาแต่ไกลพวงมะนาวเจ้ารู้หรือเปล่าพี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำข้ามดงคงใครถ้าบุกน้ำข้ามดงคงใครมาหาสามไว้หวังจะได้วิวาพี่เป็นคนบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นขอเนื้อเย็นจงได้เมตตาแม่แกสั่งนักหนามีเมียทั้งที่ก็ให้มีชาวนาพวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาเรือนหอปลูกรอการดา
เรือนหอรับลูกรอการดาขันมากจะมาวิวาให้สุขเอ้ยอยู่ไกลลีบตาคิดถึงพี่จึงได้มาคิดถึงพี่จึงได้มาเพราะรักน้องยาเดินมาแต่ไกลห่วงมะนาวเจ้ารู้หรือเปล่าพี่ไม่เคยรักใครบุกน้ำข้ามดงคงใครบุกน้ำและข้ามดงคงใครมาหาสามไว้หวังจะได้วิวาพี่ล่ะเป็นคนบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นขอเนื้อเย็นจงได้เมตตาแม่แกสั่งนักหนามีเมียทั้งที่ขอให้มีชาวนาห่วงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาเรือนหอปลูกรอการดาเรือนหอรับลูกรอการดาขันมากจะมาวิวาให้สุขเออขอบคุณครับครับผมบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบทเพลงที่ชื่อว่าพวงมะนาวนะครับผมโอ้โหชิวเพลงเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากครับหายใจไม่ทันเลยครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับผมค่ะก็เดี๋ยวสำหรับต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการร้องเพลงรวมสนุกสนุกของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังบทเพลงต่อไปเนี่ยน้องป่านแล้วก็ทีมงานน้องป่านทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะมามอบความสุขผ่านช่อง YouTube นะคะผ่านเพจของกรมส่งเสริมนะคะครับผมค่ะบทเพลงต่อไปจะร้องเพลงอะไรคะร้องเดี่ยวกันมาสักพักนึงแล้วค่ะร้องเพลงรวมกันบ้างดีกว่าเป็นทีมไงเหมือนกับทีมน้องป่านปานชีวาเราก็ต้องร้องเป็นทีมเป็นทีมนะครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาร้องในบทเพลงสาละวันลำวงเป็นเพลงอีสานอีสานจากคุณปู่ไวยพจน์เหมือนกันครับค่ะเชิญรับฟังเลยค่ะสารวันเออ
องพ่อได้บอกละนะสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันเดินหน้าน้อยสารวันเออน้อยจากผู้สาวรังน้อยลอยหน้าต่อไปรำไกลไกลใจจะขาดตอนร้อนออดซ้อนแอวบางขาดทางดังหงฟอนสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันถอยหลังน้อยสารวันเออถอยหลังแล้วก็ท้อเสื้นดำต่อเสื้นแม่เสื้นพอมามวนน้ำกันสารวันนี้ดำขึ้นดำลงลุกขึ้นแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังถ้าบ่ระวังเดี๋ยวแกลดดอกพอโอ้โหเอวน้องชิวสุดยอดขอสักท่าหนึ่งเหมือนกันได้ไหมลองดูแต่ต้นยันจบเพิ่งพร้อมกันท่อนนี้แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ